สวัสดีครับผม X-Men Art Dojo นะครับวันนี้ของผมมีเทคนิคในการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อสีผิดมาฝากกันเพราะว่าเรื่องสีเนี่ยมันเป็นผมเห็นหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องการซื้อสีผิดหรือฝากคนซื้อสีไม่รู้จะอธิบายบอกเขายังไงหรือไม่รู้จะหาตัวอย่างจากไหนในความต้องการสีที่มันเป็นความต้องการเป็นภาพในหัวเราแล้วเราจะหาตัวอย่างสีเนี่ยฝากคนเข้าไปซื้อหรือจะอธิบายทางโทรศัพท์เนี่ยมันผมก็เจอมาเยอะซื้อมาผิดก็วุ่นวายสีบางตัวสั่งผสมมาแล้วก็คืนไม่ได้เสียหายพวกเนี้ยเลยเห็นเป็นปัญหาก็เลยเอามาแชร์กันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับอย่างสีเนี่ยถ้าเรามีแพนโทนอย่างเงี้ยมันไม่ยากหรอกอย่างพวกเนี้ยนะครับเราก็แค่บอกนัมเบอร์ไปว่าจะเอาสีไหนเบอร์อะไรแล้วก็บอกไปหรือไปที่ร้านแล้วก็ไปชี้จิ้มเอาเลยมันก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแพนโทนอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าไอ้แพนโทนมันไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกคนแล้วก็สีบางตัวเนี่ยมันเป็นสีพิเศษนะอย่างของผมอ่ะอย่างยกตัวอย่างผมต้องการใช้สีทองแดงตัวนึงที่มันเป็นทองแดงที่ไม่สว่างมากคึ้มๆหน่อยอมน้ำตาลหน่อยอมไปทางแดงนิดๆอะไรเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเราไปอธิบายที่ร้านผสมสีให้เขาผสมให้ไปอธิบายอย่างเงี้ยเขาคงจะไล่เราจากร้านกันพอดีนะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องมีตัวอย่างเราก็ต้องเอาตัวอย่างไปให้เขาว่าอย่างเงี้ยผสมตามเนี้ยมาให้เหมือนแล้วก็จบนะไอตัวอย่างเงี้ยมาจากไหนที่จะมาแนะนำแหล่งของตัวอย่างสีให้มันเป็นแหล่งของตัวอย่างสีที่มีสีเป็นพันๆสีเลยนะอยู่ในนั้นแต่ว่าเราอาจจะนึกไม่ออกหรือนึกหรือมองข้ามมันไปนะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆในมินิมาร์ทเราเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนอย่างขนมอย่างเงี้ยบางทีขนมห่อหนึ่งเนี่ยมันก็มีสีอยู่ 3-4 สีอยู่ในตัวเราเดินเข้าไปในมินิมาร์ทเราจะเอาสีไหนเดี๋ยวมันก็ต้องตรงกับความต้องการเราเข้าสักสีหนึ่งแหละนะอย่างตัวอย่างสีทองแดงผมที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเลือกเอาเลยในมินิมาร์ทเดี๋ยวดูซิเราจะไปได้ตัวไหนจะเป็นซองขนมหรือจะเป็นอะไรลูกอมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันดูเดี๋ยวมันต้องได้เขาสักตัวเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอย่างไอ้ทองแดงที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นะมันก็ไปดูสิซองมาม่าซองสาหร่ายช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินเลือกดูนะว่าทองแดงเฉดที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับบางอันมันก็เป็นซองน้ำตาลแล้วมันก็มีแถบทองแดงปาดมาให้นะอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอสีทองแดงในเฉดที่อยู่ในความต้องการของผมมันคือตัวนี้ไอติมตัวนี้เองนะนี่มันคือสีทองแดงที่ผมต้องการอยู่คือตัวนี้ผมก็มาเอาตัวนี้ไปเนี่ยแหละแล้วซื้อไปแท่งนึงไปนั่งกินให้สบายใจแล้วก็เอาห่อไอติมเนี่ยไปให้ร้านสีเขาผสมตามให้เหมือนซะมันก็จบหรือถ้าจะฝากลูกน้องซื้อสีก็ถึงอยู่คนละจังหวัดก็ยังได้เลยก็ให้เขาไปหาเซเว่นแถวๆนั้นแล้วก็ไปซื้อไอติมรุ่นนี้มาก็เนี่ยเราก็ได้สีตามนี้เป๊ะเลยนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆแต่ได้ผลนะฮะอะไรก็ได้จะเทคนิคชั้นสูงหรือเทคนิคแบบชาวบ้านแต่ขอให้มันได้ผลมันก็คือโอเคนะก็เป็นเทคนิคที่เอามาแชร์กันนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนในการทำงานนะฮะช่วยลดปัญหาหรือป้องกันปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนได้ในการซื้อสีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก็ดความรู้ที่นำมาแชร์กันนะฮะใครที่ชอบหรือเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามนะครับ X-Men Art Dojo นะครับทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรดีๆเราก็จะเอามาแชร์กันอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ